สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Playlot ครับและวันนี้อยู่กับเกม NFT ที่ชื่อว่า Blockchain Monster Hunt นะครับซึ่งเป็นเกมที่อยู่ในหลากหลายเชนเลยคุณอยากจะเล่นใน Ethereum ก็ได้คุณอยากเล่นใน m a t i c ก็ได้คุณอยากเล่นใน Binance Smart Chain ก็ได,นนได้นะครับและเป็นเกมในสไตล์ที่คุณจะไปล่าหรือจับเช้ามอนสเตอร์อคุณออกไปปไปจนภัยด้วยกันหรือแนวเดียวกับโปเกมอนนั่นแหละฮะรายละเอียดดีเทลของเกมนี้จะเป็นอย่างไร เดี๋ยวเราไปดูกันครับก่อนอื่นเลยคลิปนี้ไม่ใช่คลิปแนะนําในการลงทุนนะครับเียงเพงียงคลิปรีวิวภาพรวมตัวเกมเฉยเฉยฝากกดติดตามช่อง YouTube p a ์ล็อตแล้วก็เพจ Facebook p a y ์ล็อด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อจะไม่พลาดข่าวสารสำคัญในวงการเกม NFT นะเจ้า <c oughs> บล็อกเชนมอนสเตอร์ฮันครับอยู่ในหลากหลายเชนนะครับและเดี๋ยวผมพาไปดูคลิปตัวอย่างการเล่นเกมก่อนแลังกันนะครับ <c oughs> ในเจ้าตัวของ b m h นะ ก็จะคุณจะไปจับไอ้มอนสเตอร์ที่เป็นรูปเรียงๆนี่นะครับมีความแรระดับขั้นของมอนสเตอร์ด้วยนะครับและมันอยู่ในหลากหลายเชนคุณอยากเล่นเชนไหนก็เข้าไปเลือกเล่นในเชนนั้นได้นะครับรูปแบบเกมการเล่นเนี่ยจะคล้ายๆกับเกมเศรษฐีครับซึ่งคุณจะเดินทางไปในแต่ละบล็อกต่างๆซึ่งความหมายของแต่ละบล็อกก็จะไม่เหมือนกันนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูในรายละเอียดในไวท์เพเปอร์อีกทีหนึ่งนะครับว่าแต่ละบล็อกคุณสามารถทำอะไรได้และมอนสเตอร์ของคุณ สามารถตายได้ด้วยนะตายด้วยนะครับเกมนี้มีระบบประกันภัยหรือระบบอินชูรันมอนสเตอร์ด้วยหลากหลายแบบเลยนะซึ่งก็น่าสนใจทีเดียวนะครับน่าสนใจทีเดียวเราไปดูรายละเอียดในเว็บไซต์ของเขากันดีกว่าครับพาร์ทเนอร์ของเกมนี้ค่อนข้างเยอะนะครับและส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นเกี่ยวกับเชนของเขาแหะไม่ว่าจะเป็นโพลิกอนนะก็มีตัวที่เป็น ID เดโแพลตฟอรเพืด้นะไม่ว่าจะเป็นเชนบูส พ n น t w เวิร uh, ์กโปก้าซ t e เตอรอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เป็นพาร์เนอร์ทางธุรกิจก็มีเยอะเหมือนกันนะครับตัวเกมสามารถได้ยไงได้บ้างครับตอนแรกก็คุณก็เลือก Connect Wallet ตัวเชนที่คุณอยากจะเข้าไปนะเช่นคุณใช้ m e t a m a s k คุณอยากเข้าไป Binance Smart Chain คุณก็เลือก b s c Smartnet ก็ได้นะครับอยากใช้ e t h เท e u m ก็ได้อยากใช้ p o l ิ g o n ก็ได้เหมือนกันนะครับเลือกเชนที่คุณอยากเข้าจากนั้นก็ไปตามรามอรสเตอร์ครับ ออนเซอร์ของคุณเนี่ยจะเป็น NFT นะแล้วก็หาเงินจากในเกมได้ครับซึ่งในตัวเกมเนี่ยเขาทางหน้าเว็บไซต์นะเขาเปิดหน้าของผู้พัฒนามาเป็นหน้าจริงเลยนะครับแล้วก็มีชื่อมีอะไรเรียบร้อยแหละซึ่ง CEO Co-founder นะครับก็เป็นมีประสบการณ์เคยทำงานที่ Facebook มาก่อนเคยทำงานที่ Google ด้วยตำแหน่งของ Senior Engineer มาก่อนก็เรียกว่าดีกรีไม่ธรรมดาละ่ะสำหรับทีมผู้พัฒนาของเกมนี้นะครับ ในตัวเกมก็เป็นเกมในสายที่คุณไล่จับมอนสเตอร์ของคุณเอามาพัฒนานะออกไปต่อสู้เพื่อหาเงินกลับมานะครับโดยเหรียญของเกมนี้ก็ชื่อว่า Blockchain MonsterCoin BCMC นะก็เป็นจากชื่อเกมของเขาแหละแล้วมาต่อด้วยคอยนะครับผมพาไปดูโทเคโนมิกของตัวเกมก่อนละกันนะในหน้าเว็บไซต์เขามีรายละเอียดบอกอยู่ครับตัวเหรียญเนี่ยคุณสามารถใช้ทำอะไรได้บ้าง อันดับแรกก็คือการจับจ่ายให้สอยในตลาดกลางละ่ะเอาไปเพิ่ม power หรือ boost ค่าพลังต่างๆนะครับสำหรับการจับ monster อันดับที่สาก็คือเป็น extra life coin เพิ่มพลังชีวิตนะครับเพื่อไม่ให้ม m o เตอร์ของคุณตายนะหรือฟื้นเลือดได้นะครับแล้วก็จับจ่ายให้สอยในส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นการ staking การหาเงินจากเกมนะตัวโทเค็นของเขานะครับจะเปิดทำการ public ราคาอยู่ที่0.09 US d ลลาร์นะครับมี total supply อยู่1,000ล้านเหรียญน,นะครับแล้วก็มีการล็อกเหรียญอยู่ด้วยเนาะซึ่งคุณสามารถจะไปซื้อได้ใน ideal platform ก็ตามนี้เลยนะครับตามนี้เลยใครที่ใช้กระเป๋าในเชนที่แตกต่างกันคุณต้องเลือก partner หรือ ideal platform ที่ตามที่เชนกระเป๋าที่คุณอยากจะเข้าไปเล่นนะใครที่สนใจด้านทาง ethereum คุณก็ต้องไปดูกละว่าตัวพลตฟอร์มไหน ที่จะใช้ซื้อด้วยเหรียญอีทอเรียมนะครับรายละเอียดอือ่นๆนะของตัวเกมนะครับเรามาดูทางด้านโซเชียลมีเดียเทเลแกรมของเขานะครับมีผู้ติดตามอยู่ในกลุ่มแล้ว6,500คนครับทาง Twitter ก็คือ8,600คนเข้าร่วมกันยายนเพราะฉะนั้นประเมินคร่าวๆก่อนนะตัวเกมถือว่ามีความน่าเชื่อถือค่อนข้างเยอะค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นทางพาร์ทเนอร์หรือดีลเลอเของเขาแต่ตัวออเดดออเดดผมยังไม่เห็นนะครับ ใครสนใจก็อาจจะรอตัวออดดตก่อนเนอะว่าจะออกมาในรูปแบบของบริษัทไหนที่มาตรวจให้กับเกมนี้ครับรายละเอียดดีเทลในไวท์เปเปอร์ของตัวเกมนะครับเอาอินสปิเรชันมาจากโปเกมอนโกลละก็ไม่น่าแปลกใจนะครับเพราะรูปแบบวิธีการเล่นนะก็เป็นสายโปเกมอนซึ่งหลายๆเกมใช้เป็นต้นแบบอยู่แล้วนะครับเขาบอกเลยเป็นเฟิร์สมัลติเชน n n ็นเนฟจเกมครับเป็นเกมแรกนะที่อยู่บนหลากหลายเชนคุณสามารถเลือกเล่นได้จากหลากหลายเชนที่คุณชอบนะครับ บล็อกเชนมอนสเตอร์เมื่อคุณจะเข้ามาเรื่องทาการเล่นเกมนะครับมาดูรายละเอียดเกี่ยวกับมอนสเตอร์ของเขาก่อนนะซึ่งคุณจะต้องไปล่ามาเนาะไปจับมานะครับในตัวมอนสเตอร์ของเขานะครับเขาจะมีหลากหลายค่าเลยไม่ว่าจะเป็นสปีชีสายพันธุ์ของตัวมอนสเตอร์นะครับาธาตุของมอนสเตอร์และก็เชนที่กําเนิดมาครับก็ต้องมาดูกันว่ามอนสเตอร์ในแต่ละตัวแต่ละเชนจะมีลิมิเต็ดของแต่ละเชนบ้างหรือเปล่านอะอย่างเช่นถ้าใครคุ้นเคยเกี่ยวกับโปเกมอนมาก่อนสมัยก่อนนะครับโปเกมอนเรจินบู มันก็จะมีมอนสเตอร์ที่ไม่อยู่ในแต่ละเชนหรือแต่ละซีรีของเกมด้วยเหมือนกันซึ่งตรงเนี้ยมันจะอาจจะเป็นมอนสเตอร์ที่มันหายากขึ้นมานะครับมีค่าพลังต่างๆก็เหมือนกับเกมอา g ์จเกมภาษาทั่วไปนะครับค่าพลังกายค่าสปีดความเร็วค่าโจมตีนะและคุณสามารถจับเจ้ามอนสเตอร์มาเขาบอกว่ามอนสเตอร์ป่าเนี่ยมีประมาณ500สายพันธ์เลยนะ500สายพันครับและมีความแรงของมอนสเตอร์ตั้งแต่คอมมอนอันคอมมอนไล่ยาวไปจนถึงมิสติกครับ ซึ่งที่น่าสนใจคือด้านขวามือครับ frequency of appearance คือจำนวนที่มันจะพบปะได้บ่อยแค่ไหนนะฮะถ้าคุณไปดูใน common เนี่ยก็ประมาณนาทีถึง1ชั่วโมงแหะมันก็จะเกิดมาครั้งหนึ่งแต่ mystic นี่สูงไปถึง25ปีเลยนะถ้าใครที่หาเจอเจ้ามอนสเตอร์แบบ mystic แล้วก็จับได้ก็แน่นอนครับในเกมแบบนี้นะ่าจะมีราคาที่ค่อนข้างสูงอยู่แล้วนะครับ monster elemental นะครับหรือธาตุของตัวละคร มีทั้งหมดถึง10ทธาตนะสิบธานะครับเรียกว่าเยอะละและเลเวลของตัวละครคุณสามารถอัพไปได้สูงสุดถึง100ครับรูปแบบของเกมเพย์นะครับอย่างที่ผมบอกแล้วเป็นเกมในสไตล์ที่คุณจะเดินไปตามบล็อกนะจากเจ้าตัวรูปภาพนี้นะซึ่งแต่ะบล็อกจะมีความสามารถหรือคุณสมบัติที่แตกต่างกันครับเขาแบ่งได้เป็น4ประเภท4ชนิดนะบล็อกแรกครับก็คือบล็อกจับ บล็อกที่2คือบล็อกต่อสู้บล็อกที่3คือบล็อกคอมมิชชั่นหรือบล็อกโปรโมทนั่นแหละซึ่งคุณจะเข้าไปในบล็อกนั้นนะคุณจะได้รางวัลมาอาจจะเป็นแอร์ดรอปจากพาร์ทเนอร์ของเขาก็ได้บล็อกสุดท้ายก็คือบล็อกคูลดาวนครับหรือบล็อกที่ไม่มีแอคชั่นเลยเลยคุณก็ต้องหยุดรอหรือว่าเสียการเดินไปเปล่าๆนะสำหรับบล็อกนั้นนะครับมาดูในส่วนของบล็อกจับก่อนครับบล็อกที่คุณจะได้จับเจ้ามอนสเตอร์ของคุณนะครับ ซึ่งมันจะมีค่าพลังหรือเรียกว่าค่า catching power ค่าพลังในการจับนั่นแหละฮะซึ่งคุณมีสิทธิ์ที่จะจับพลาดจับไม่โดนมอนสเตอร์หนีไปก็ได้นะซึ่งถ้าคุณจะไปเพิ่ม success f rate หรืออัตราการชนะครับคุณก็อาจจะต้องจ่ายเป็นค่า power fee บางส่วนด้วยในการเพิ่มอัตราการจับให้สำเร็จนะก็จากไอตัวโชคเคนมิกของตัวเกมอยู่แล้วนะครับเจ้าเหรียญ B C M C นั่นแหละฮะคุณก็ต้องจ่ายนะ วยเหรียญของคุณครับเพื่อจะเพิ่มอัตราการจับเพิ่มเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปนะครับให้คุณจับมอนสเตอร์สำเร็จมากขึ้นเพราะฉะนั้นครับนะถ้าคุณไปเจอมอนสเตอร์แบบที่แรงสูงนะครับคุณก็อาจจะต้องจ่ายเงินแพงกว่าจะได้ตัวมอนสเตอร์มาก,ก็ได้นะไปดูส่วนอื่นครับบล็อกที่เป็นการต่อสู้ครับนะบล็อกการต่อสู้เนี่ยรางวัลจากการต่อสู้นะครับหลังจากที่คุณต่อสู้ชนะแล้วคุณก็ได้รางวัลมาส่วนหนึ่งในรูปแบบของเหรียญ DCMC ครับ เหยตัวเกมนี่แหละฮะแต่ในการเข้าไปต่อสู้นะครับมีสิทธิ์ที่จะตายนะครับมีคิลลิ่งเลดด้วยนะเพราะฉะนั้นนะสุดท้ายเนี่ยมันจะมี battle ลอินช a n รัหรือประกันภัยครับเพื่อป้องกันการสูญเสียมอนสเตอร์หรือ NFT ของคุณไปตลอดการครับคุณก็ต้องจ่ายด้วยเป็นเหนนรียญ B C M C นั่นแหละฮะเพราะฉะนั้นเกมเนี่ยเขามี t o ค e น o m มิกในการจับจ่ายให้สอดเจ้าเหรียญ B C M C ค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเพิ่มอัตรานในการจับ หรือการเพิ่มมาตราการที่คุณจะต้องไม่สูญเสียตัวละครหรือปล่อยให้ตัวละครของคุณตายด้วยนะในส่วนโลจิกของการต่อสู้นะครับเรามาดูกันว่าทํายังไงคุณถึงจะต่อสู้ชนะนะก็ง่ายๆเลยครับถ้ามอนสเตอร์ตายหรือเลือดน้อยกว่า0ูนย์หรือเท่ากับ0ูนย์นี่แหละฮะคุณก็จะแพ้ในการต่อสู้นะหรือหลังจาก10เทิร์นผ่านไปแล้วครับมาเปรียบเทียบกันนะว่ามอนสเตอร์ทั้ง2ฝั่งเนี่ยถ้ายังเหลือรอดอยู่ ใครที่เลือดเหลือเยอะกว่าครับคนนั้นก็ชนะไปนะถ้าเกิดเลือดเหลือเท่ากันเองทงําไงเขาจะมาดูกันว่าใครที่โจมตีก่อนโจมตีก่อนก็จะชนะไปหรือค่าสปีดก,ก่อนนั่นเองนะเขาก็มีโลจิกในการต่อสู้อยู่ครับรวมไปถึงธาตุในการแพ้ทางชนะทางกันด้วยนะมีถึง10บธาตุเพราะฉะนั้นตัวละครหรือมอนสเตอร์ที่คุณจะเลือกจกับเลือกไปเทรนเลือกไปฝึกเลือกไปติดตามตัวคุณก็ต้องคัดเลือกดีๆในการวางแผนง,งานของคุณด้วยครับ มีระบบเมตาเวิร์สครับหรือระบบท่องเที่ยวไปในโลกดินแดนของเขาเนี่ยแหละฮะซึ่งแผนที่ดินแดนเนี่ยเขามีหลากหลายส่วนนะหลากหลายส่วนนะครับใครจะสนใจไปในดินแดนไหนคุณสามารถพามอนสเตอร์ของคุณไปด้วย5ตัวครับสูงสุด5ตัวนะแล้วก็ขึ้นอยู่กับอัตราผลตอบแทนของแต่ละดินแดนด้วยเนาะยิ่งเข้าไปต่อสู้ยากมากเท่าไหร่คุณจะได้ผลตอบแทน b c มามากขึ้นเท่านั้นครับ ระบบแลบ,บครับคือพัฒนาสายพันธุ์ของมอนสเตอร์หรือเอาการมาผสมพันธุ์กันเองนะฮะตัวนี้เนี่ยเขายังไม่ออกรายละเอียดดีเทลมานะยังไงก็ลองมาดูอีกทีซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นการเบินตัวมอนสเตอร์ให้มันหายไปครับแล้วก็อัปเกรดตัวละครคุณให้เข้มแข็งหรือแข็งแรงมากขึ้นเพื่อจะไปต่อสู้ครับและระบบทัวร์นาเมนต์ก็ยังไม่มานะครับยังไม่มานะในอนาคตรครับทางตัวละครคุณสามารถเอามาแลกเปลี่ยนซื้อขายในตลาดกลางได้เพราะทุกชิ้นมันเป็น NFT อยู่แล้วนะครับ คุณก็จะต้องใช้เหรียญที่ชื่อว่า B C M C ของตัวเกมนั่นะฮะตัวเกมนี้ไม่มี secondary token นะไม่มีเหรียญรองนะครับคุณก็ใช้ B C M C อย่างเดียวครับในการแลกเปลี่ยนซื้อขายในตลาดรวมไปถึงมีระบบ Fat l o ์โ Fat l o ์ดคืออะไรครับคุณสามารถเอาตัว N F T ของคุณเนี่ยไปเซ็กเอาไว้ใน p o o N F T ได้ครับและคุณได้รับผลตอบแทนมาในรูปแบบของดอกเบีย้ยแต่ใครครับที่อยากที่จะเข้าไปกู้นะไปยืมครับตัว N F T มาต่อสู้ก่อน ก็สามารถทําได้ครับสามารถทําได้แล้วเขาก็เป็นเรียกว่าเป็นระบบแฟชโรนของตัวเกมนี้ครับซึ่งคุณสามารถยืมตัวละครของคนอื่นออกไปต่อสู้ก็ได้นะไปตามล่าอะไรต่างๆแล้วก็จ่ายเงินเข้ามาครับรูปแบบของเกมมันก็จะเป็นประมาณนี้ครับในส่วนของเชนที่ตัวเกมนี้ทําการซัพพอร์ตนะอย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับับแรกคืออีเทเรียมครับลำสองไบแนนซ์มาเชน n ดับ3เป็นเชนมาจิกหรือเชนที่เรียกว่าโพลิก o นครับต่อมานี่เป็นฮีโร่เชนนะ ฮีโร่เชนก็สามารถเข้ามาเล่นได้นะครับแล้วก็เชนอื่นๆอีนะมูนบีมกับทางด้านแอมบรอสนะครับซึ่ง2ตัวนี้ผมไม่เคยเข้าไปดูละก็ยังไงใครสนใจก็ลองไปศึกษาดูแล้วกันนะครับแต่ส่วนหลักๆผมน่าจะอยู่ใน b s c กับโพลิกอนหรือมาจิกนะครับแล้วก็ทีมกับพาร์ทเนอร์เขาอย่างผมบอกแล้วนะเขาเปิดหน้ามาแล้วนะครับแล้วก็พาร์ทเนอร์ค่อนข้างเยอะครับในส่วนสุดท้ายของวันนี้นะครับเรามาดูรถแมพของตัวเกมบ้างดีกว่านะ ตอนนี้ครับเขาเตรียมตัวที่จะเปิดเกมแล้วนะครับเตรียมตัวเปิดแล้วนะมันติเชียนแฟร์ลัน์ใกล้จะมาแล้วครับสามารถเข้าไปจับมอนสเตอร์สามารถเล่นในระบบเพจูเอิญหาเงินจากเกมหรือเหรียญบ c m c ได้แล้วนะครับใครสนใจก็เข้าไปดูในเทเล gram ของเขาหรือชวิตเตอร์ของเขาได้นะทั้งต้นปีหน้าครับโคตรที่1่ของปี2022ระบบแฟลโลนระบบเช่าจะมานะครับแล้วก็มีระบบเควสตต่างๆก็จะเปิดขึ้นในต้นปีหน้านะครับ โค้ดที่2หรือคอนมาทางกลางเดือนกลางปีนะก็จะมีระบบบริจิ้งมาคุณสามารถเอามอนสเตอร์มาผสมพันธุ์แล้วก็ออกลูกออกหลานได้ละมัลติเวิร์สแลนด์เอ็นยูาจะออกมาครับมีระบบ PVP ด้วยนะช่วงกลางปีหน้าครับคอนไปไปลายปีก็จะมีระบบต่างๆมากขึ้นมีระบบร์นาเมต์ออกมานะครับก็วางแผนกันยาวถึงโค้ดที่1่ปี2023ี่เลยทีเดียวนะและนี่ก็คือทั้งหมดของบล็ c k c h a i อน o เ s อร์ h ัน t ครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ